เฮ้สวัสดีนะครับชาวอินเทอร์เน็ตก่อนที่เราจะเข้าคลิปวิดีโอของวันนี้นะครับผมมีบางอย่างอยากจะโชว์ให้พวกคุณได้ดูก่อนนะนี่ครับท่านๆเสื้อ Undertale นะฮะเสื้อ Undertale ของแท้จากไม่ได้ของแท้จากตัวแบบผู้ผลิตอะไรหรอกของแท้จากเว็บแฟนเกมเมอร์นะครับเผื่อคนที่ไม่รู้นะครับเว็บแฟนเกมเมอร์เขาเป็นเหมือนแบบเป็นเหมือนเว็บจัดจำหน่ายสินค้าของวิดีโอเกมนะครับก็ขายของจากวิดีโอเกมนั่นแหละก็ของพวกนี้ก็ถูกต้องตามลิขสิทธิ์หมดนะครับก็ถ้าใครที่กลัวว่าของที่ผมจะแจกเป็นแบบเป็นของโจรสลัดแล้วเงินไม่ถึงมือโทบี้ฟ็อกซ์นะครับไม่ต้องห่วงเสื้อตัวนี้ผมใช้เงินซื้อมาแล้วเงินถึงโทบี้ฟ็อกซ์แน่นอนนะฮะกับเสื้อ Undertale Mercy นะฮะนี่ข้างหน้าก็จะเป็นเหล่าบอสนะฮะข้างหลังก็จะเป็นคุณแม่แพะของเรานะฮะเสื้อตัวนี้นะครับเป็นไซส์ M มีแค่ตัวเดียวเท่านั้นเหมือนเช่นเคยครับเหมือนแจกรอบที่แล้วเสื้อตัวนี้มีแค่ตัวเดียวไซส์ M นะครับถ้าใครอยากได้อย่าลืมติดตามกิจกรรมได้ที่แฟนเพจ Facebook ของผมนะครับผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ข้างล่างนะกิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่วันนี้นะครับวันที่คลิปวิดีโอออกแล้วก็จะสิ้นสุดวันที่23กันยานะครับถ้าใครอยากได้เสื้อตัวนี้นะครับก็อย่าลืมมาเล่นเกมมาร่วมกิจกรรมกันได้นะครับโอเคก็คงไม่น่ามีอะไรแล้วเนาะก็ขอสนุกกับคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับผมสวัสดีนะครับชาวอินเทอร์เน็ตยินดีต้อนรับสู่สาวไส้การ์ตูนนะครับและวันนี้เสนอตอน Castlevania Netflix นะครับคงคิดสิว่าคลิปใหม่ของผมจะเป็นอวตารหรือไม่ก็ Adventure Time นะสิแต่ไม่สาวไส้การ์ตูนในวันนี้นะครับไม่ใช่ทั้งอวตารแล้วก็ Adventure Time แต่เป็น Castlevania ก่อนที่จะเข้าเรื่องเข้าราวนะผมมีเรื่องที่จะประกาศให้ทุกท่านได้ทราบก่อนสำหรับแฟนๆคนไหนที่ติดตามผมเพราะว่าอยากดูสปอยโน่นนี่นะฮะผมยินดีที่จะประกาศว่าณตอนนี้ผมกลับมาเดินเครื่องหัวรถจักรสาวไส้การ์ตูนอย่างเต็มสูบแล้วนะครับเฮ้เฮ้ตบมือหน่อยตบมือกันหน่อยขอให้ผู้โดยสารทุกท่านรัดเข็มขัดให้เรียบร้อยและเตรียมตัวเตรียมใจกันเอาไว้ให้ดีเลยไม่ว่าจะเป็น Adventure Time Teen Titan Kid Next Door หรือ The Movie ของทาง Cartoon Network เรื่องต่างๆนะครับผมจะทำอย่างแน่นอน We do it ตกแล้วนอกจากนั้นก็จะมีอีกเรื่องนึงที่ผมมาร์กเอาไว้แล้วว่าจะเป็นคลิปต่อไปของผมกับสุดยอดการ์ตูนสายบู๊จากค่ายสีส้ม Nickelodeon ของเราอย่าง Avatar The Last Airbender ถ้าใครรอเรื่องนั้นอยู่ก็จงโปรดรอต่อไปนะครับเพราะว่าผมยังไม่ได้กลับไปดูมันเลยนะเหตุผลที่ผมทำ Castlevania ก่อนเนี่ยก็เพื่อเอามาคั่นเวลานะครับแล้วก็นอกจากที่พูดมานะก็จะมีอีกหลายๆเรื่องที่ผมลิสต์เอาไว้แล้วเช่นกันก็รอติดตามกันได้โอเคทักทายกันพอแล้วทีนี้มาเกินถึงการ์ตูนที่เราจะพูดถึงกันดีกว่ากับ Castlevania นะครับเนื่องด้วยว่าตัว Castlevania นะครับกำลังจะออกซีซั่นใหม่ในอีกไม่กี่วันนี้นะครับผมเลยมองว่ามันน่าจะเป็นโอกาสที่ดีมากๆที่ผมจะพูดถึงการ์ตูนเรื่องนี้ซะหน่อยและเผื่อน้องๆหนูๆคนไหนนะครับที่ไม่เคยได้ยินชื่อ Castlevania มาก่อนเดี๋ยวผมจะสาวประวัติย่อๆให้ฟังกันสักนิดสักหน่อยก็แล้วกันแอนิเมชันเรื่อง Castlevania นะครับเดิมทีมันมาจากเกมที่มีชื่อว่า Vampire Killer ที่เคยลงให้กับเครื่อง MSX PC ในสมัยก่อนนะครับแต่ภายหลังก็ได้พอร์ตลงให้กับเครื่อง Famicom และเปลี่ยนชื่อมาเป็น Castlevania อย่างทุกวันนี้โดยการดูแลและจัดจำหน่ายโดยค่ายเกมเกมหนึ่งที่ทุกคนต่างสรรเสริญกัน Any awardsนั่นแหละนับตั้งแต่วันแรกที่มีประกาศออกมาว่า Castlevania จะได้เป็นแอนิเมชันในช่องของ Netflix นะครับผมค่อนข้างที่จะไฮกับมันอยู่ระดับหนึ่งด้วยความที่ว่าผมเป็นคนที่ชอบเล่นเกมจำพวกเรโทรเกมเก่าๆเกมโอสคูลต่างๆนานานะครับแล้วยิ่งการมาของ Castlevania ในครั้งนี้นะฮะมันมาในรูปแบบของแอนิเมชันด้วยแล้วผมเลยให้ความสนใจกับมันอยู่พอสมควรเลยทีเดียวการที่เขาเลือกทำมาเป็นแอนิเมชันนะครับถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีมากๆซึ่งแตงฟักกิ้งกอนนะครับที่พวกเขาไม่ได้คิดจะเอามันไปทำเป็นหนังนะเพราะจากหน้าประวัติศาสตร์แห่งการดัดแปลงเกมให้กลายเป็นหนังเนี่ยมันไม่ค่อยมีตัวอย่างไหนเลยที่ผมเห็นแล้วพอจะสบายใจได้สักอันแต่ว่ากลับกันนะครับการ์ตูนหรืออนิเมชันดีๆที่มาจากเกมเนี่ยมันมีให้เห็นเยอะมากผมเลยค่อนข้างที่จะวางใจได้ระดับหนึ่งโดยตัวเนื้อหาในการ์ตูนนะครับจะอิงมาจากตัวเกม Castlevania ภาค 3 Dracula Curse ที่แรกผมก็งงๆว่าเอ๊ะทำไมมันถึงไม่ใช้เนื้อเรื่องในภาคแรกไปเลยว่าแต่พอได้ไปศึกษาเนี่ยก็เพิ่งได้มารู้นะครับว่าจากภาคคลาสสิกทั้ง3ภาคเนี่ยภาค3มันเป็นจุดเริ่มต้นของเนื้อเรื่องของเกมและเนื้อเรื่องในภาคนั้นมันก็ค่อนข้างที่จะเป็นชิ้นเป็นอันสุดมีตัวละครมาซัพพอร์ตเนื้อเรื่องก็เยอะพอสมควร
แล้วผมก็คิดว่าทางทีมงานเนี่ยพวกเขาคงไม่อยากที่จะแบบว่าไปใช้เนื้อเรื่องของ Castlevania ภาคใหม่ๆที่เพิ่งออกมาในยุคหลังๆนี้หรอกนะครับพวกเขาคงอยากที่จะแบบเอาใจแฟนๆโดยการแบบเอาภาคคลาสสิกออกมาโลดแล่นมากกว่านะจนกระทั่งเมื่อเวลาผ่านไปได้สักระยะหนึ่งทาง Netflix ก็ได้ปล่อยตัวการ์ตูนออกมาให้ได้รับชมกันในเว็บเรื่องนึงที่ผมค่อนข้างที่จะแปลกใจมากๆก็คือว่าตัวแอนิเมชันเรื่องนี้นะครับมันมีออกมาแค่4ตอนเท่านั้นซึ่งผิดจากที่ผมคิดเอาไว้ในตอนแรกเป็นอย่างมากคือในตอนแรกอ่ะผมคิดไว้ว่าซีรีส์เนี้ยมันจะมาเป็นเหมือนแบบแอนิเมชันซีซั่นเดียวจบ10ถึง15ตอนอะไรก็ว่าไปแต่กลายเป็นว่ามันดันทำออกมาแค่4ตอนเท่านั้นแล้วค่อยไปต่อซีซั่นหน้าก็โอเคนะผมไม่ได้คิดอะไรมากอยู่แล้ว4ตอนรวมๆก็ประมาณ OVA ได้เรื่องนึงพอดีถือว่าไม่เสียเวลามากนะครับก็ดูๆไปตามปกติซึ่งหลังจากดูจบความรู้สึกแรกที่ผมมีให้ต่อซีรีส์นี้นะครับก็คือชอบผมชอบมากๆจะให้ว่าอินมากๆเลยก็ว่าได้ผมยกให้มันว่าเป็นแบบแอนิเมชันที่ดัดแปลงจากเกมที่ดีที่สุดเลยครับผมโดยจากฝีมือฝรั่งอะนะการ์ตูนแอคชั่นสนุกมากมาในรูปแบบของดาร์คแฟนตาซีมีกลิ่นของเบอร์เซอร์เข้ามาหน่อยๆสำหรับคนทั่วๆไปที่เฉยๆหรือไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับตัวเกมเลยนะครับผมให้ว่าการ์ตูนเรื่องนี้มันโอเคที่จะดูหรือไม่ดูก็ได้มันประมาณว่าแบบข้ามเวลาได้เพลินๆแต่สำหรับแฟนๆเกม Castlevania ผมบอกได้เลยนะครับว่าคุณควรจะไปดูการ์ตูนเรื่องนี้อย่างยิ่งยวดมันเป็นเหมือนแบบแฟนเซอร์วิสสำหรับใครก็ตามที่คิดถึงเกมซีรีส์นี้อ่ะครับทีมงานที่เขารับผิดชอบเรื่องนี้ค่อนข้างที่จะเอาใจใส่ในตัวเนื้องานอยู่พอสมควรไม่ใช่สักแต่ว่าแบบหยิบๆใส่ๆมั่วๆนิ่มๆมาอะไรประมาณนั้นเนื้องานไม่กากไม่ง่อยแล้วก็ไม่ได้ดีเด่นอะไรมากจัดว่าโอเคแต่ถึงอย่างนั้นมันก็มีจุดที่ขัดใจผมบ้างอย่างฉากต่อสู้ในการ์ตูนที่ทำออกมาได้ค่อนข้างดีเลยนะแต่ว่ามันแหลกๆอ่ะผมไม่รู้จะอธิบายยังไงเหมือนกันแต่เอาเป็นว่ามันดูแข็งๆแล้วก็ไม่ค่อยสมูทเอามากๆเลยนะครับผมเข้าใจแล้วว่าการทำแอนิเมชันเป็นเฟรมต่อเฟรมมันยากแต่ถ้าเกิดพวกเขาทำให้ฉากต่อสู้มันแบบลื่นไหลได้มากกว่านี้นะครับจะเป็นอะไรที่ดีมากๆแล้วก็จะมีในส่วนของพล็อตเรื่องที่ดูโว่เพียบแต่พวกคุณอาจจะไม่รู้สึกอะไรนะครับพอเดี๋ยวผมจะแถให้มันสมเพศสมผลขึ้นมาเองนะก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันว่าจะช่วยการ์ตูนแม่งไปทำไมและอีกเรื่องที่ผมเสียดายมากๆเกี่ยวกับตัวการ์ตูนนะครับก็คือพวกเขาแทบไม่ได้ใช้เพลงจากเกมเลยแม้แต่เพลงเดียวคือเพลงใน Castlevania นี่แบบแม่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของเกมเลยนะผมไม่แน่ใจว่าเรื่องลิขสิทธิ์เพลงเนี่ยมันแยกกับตัวเกมด้วยหรือเปล่าหรือเพลงมันอาจจะไม่เข้ากับฉากต่อสู้อะไรก็แล้วแต่อย่างน้อยที่สุดอะผมว่าพวกเขาน่าจะใส่มานิดๆหน่อยๆก็น่าจะดีนะมีเหมือนแบบเป็นจังหวะเล็กๆน้อยๆอะไรแบบนั้นอะโอเคและนั่นแหละครับคือความคิดเห็นของผมที่มีต่อการ์ตูนเรื่องนี้ก่อนที่จะเข้าเรื่องเข้าราวกันถ้าใครมี Netflix แล้วอยากดูนะครับเชิญไปดูก่อนได้เลยผมค่อนข้างที่จะ recommend อยู่ระดับนึงถ้าเกิดใครที่พอจะมีเวลาไปหามาดูนะครับเพราะอย่างที่บอกความยาวของการ์ตูนเรื่องนี้มีแค่4ตอนก็ประมาณชั่วโมงกว่าๆถ้าชอบก็รอติดตามซีซั่น2ที่จะออกในวันที่26ตุลาคมนี้ได้เลยหรือไม่ก็ดูแค่4ถึง3ตอนแล้วก็พอก็ได้แต่ถ้าเกิดใครที่ไม่มี Netflix แล้วก็ไม่อยากจะไปคบค้ากับโจรสลัดแต่อย่างใดนะครับหรือไม่มีเวลาแต่อยากจะดูอยากจะหาอะไรสั้นๆมาสรุปภายในรวดเดียวแน่นอนครับว่าผมยังอยู่ตรงนี้และคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ยังเหลือเวลาอีกพอสมควรเลยเอาล่ะถ้าพวกคุณพร้อมแล้วล่ะก็มาเริ่มกันเลยครับผมหน้าดินแดนเปรี่ยวร้างที่เต็มไปด้วยซากศพของมนุษย์ถูกเสียบเรียงรายกันเป็นแถวยาวไปถึงปราสาทลึกลับแห่งหนึ่งได้มีผู้หญิงคนหนึ่งเดินทางมายังที่แห่งนี้และเธอคนนั้นก็คือลิซ่าจากลูพูลิซ่านะฮะได้เดินทางมาจากหมู่บ้านของตัวเองเพื่อต้องการที่จะเรียนรู้เรื่องวิทยาศาสตร์และการแพทย์จากปราสาทของแดคูล่าและเอาไปช่วยผู้คนซึ่งจุดนี้ถ้าเกิดคุณลองคิดดูให้ดีๆมันก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกเหมือนกันที่เธอเลือกที่จะเดินตรงดิ่งมาที่ปราสาทของนักดูดเลือดผู้ไม่ค่อยเป็นมิตรและแสดงออกอย่างชัดเจนว่าไม่ชอบขี้หน้ามนุษย์เอามากๆทีแรกนะครับแดคูล่าพยายามขู่ให้ลิซ่ากลัวด้วยเทคนิคนินจาของเขาแต่เธอก็ไม่กลัวลิซ่าต้องการความรู้จากแดคูล่าเพื่อเอาไปช่วยผู้คนเธอพยายามพูดโน้มน้าวให้เขาเปลี่ยนความคิดที่มีต่อมนุษย์ถ้าพวกเขาร่วมมือกันช่วยโลกให้ดีขึ้นบางทีผู้คนอาจจะมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้นและไม่ต้องหวาดกลัวต่อเรื่องงมงายที่จับต้องไม่ได้อีกต่อไปหลังจากคุยและโดนหว่านเสน่ห์ไปชุดใหญ่ท่านหลอดแห่งความมืดของเราก็ยอมใจอ่อนแล้วก็เลือกที่จะช่วยเหลือเธอซึ่งในเวลาต่อมานะครับคุณก็น่าจะเดาได้ว่าพวกเขาทั้งคู่
ู่ก็ได้แต่งงานกันแต่ก็มีความสุขได้ไม่นานครับเมื่อเวลาผ่านไปลิซ่าก็ได้ถูกทางศาสนาจักรจับตัวไปเผาทั้งเป็นโดยบาทหลวงคนหนึ่งเพราะเธอถูกหาว่าเป็นแม่มดนะครับในขณะเดียวกันนะครับในขณะที่เมียตัวเองกำลังโดนย่างสดอยู่ท่านคาวแดคูล่าของเรานะครับก็ได้ออกเดินทางจากปราสาทของตัวเองเพื่อมาเยี่ยมภรรยาที่บ้านเกิดโดยตัวเขานะครับออกเดินทางมาด้วยทางเท้าเพราะภรรยาของเขาต้องการที่จะให้เขาลองใช้ชีวิตแบบมนุษย์ดูบ้างแต่พอไปถึงแทนที่เขาจะได้พบกับภรรยาสุดที่รักก็ต้องพบกับเรื่องเศร้าแทนเพราะแดคูล่านั้นมาช้าเกินไปภรรยาของเขาถูกจับไปเผาทั้งเป็นที่เมืองหลวงที่ชื่อตีโกวิชเตเพราะว่าถูกหาเป็นแม่มดแดคูล่าโกรธและเสียใจมากๆด้วยความแค้นที่ถูกพรากคนรักไปและไม่อาจจะสามารถช่วยเธอเอาไว้ได้เขาจึงรีบแปลงร่างแล้วก็เดินทางไปที่เมืองหลวงโดยทันทีที่เมืองหลวงหลังจากภรรยาของแดคูล่าได้ถูกเผาจนไม่เหลือซากแล้วนะครับพวกชาวบ้านก็ต่างพากันดีใจที่สามารถจัดการแม่มดลงได้แต่ทันใดนั้นเองไฟที่เผาร่างของเธอนะครับก็ได้เกิดการปะทุขึ้นมาพร้อมกับการปรากฏตัวขึ้นของโซดอนแดคูล่านะครับแดคูล่ามาที่เมืองแห่งนี้ก็เพื่อจะส่งสารถึงชาวเมืองที่ร่วมกันสังหารภรรยาของเขาว่าเขาจะสั่งกองทัพปีศาจให้ออกไปกำจัดพวกมนุษย์ให้หมดประเทศวาเลเคียเพื่อเป็นการล้างแค้นแต่เพื่อเห็นแก่ภรรยาของเขาเขาจะให้เวลาพวกมนุษย์ได้ไถ่บาปเป็นเวลา1ปีให้พวกชาวเมืองช่วยกันสร้างสันติและลบล้างความชั่วที่เคยทำเอาไว้พอส่งสารเสร็จเขาก็กลับไปยังที่ปราสาทของตัวเองเพื่อระบายความโกรธกับเครื่องเรือนนิดๆหน่อยๆมาอย่าทำลายตรงนั้นสิเดี๋ยวเขาก็รู้หมดไก่ซ่อนอยู่ในขณะที่เขากำลังคิดจะจัดเตรียมกองทัพปีศาจนะครับก็ได้มีบุคคลปริศนาคนหนึ่งพยายามเข้ามาห้ามเขาเอาไว้บุคคลปริศนาบอกกับแดคูล่าว่าให้เขาคิดให้ดีๆเสียก่อนว่าสิ่งที่เขากำลังจะทำต่อไปนี้นั้นมันใช่เรื่องที่ภรรยาของเขาต้องการจริงๆหรือเปล่าแต่แดคูล่าก็ไม่ฟังแล้วก็เข้าไปฟัดกับบุคคลคนนั้นผ่านไป1ปีนะครับหลังจากได้รับคำเตือนซึ่งจุดนี้พวกคุณก็น่าจะเดากันได้ว่าไม่มีใครทำตามที่แดคูล่าบอกแถมชาวบ้านยังจัดงานเฉลิมฉลองที่ฆ่าเมียแดคูล่าได้เสียด้วยในขณะที่งานฉลองกำลังเป็นไปได้ด้วยดีและโป๊ปกำลังด่าแดคูล่าอย่างเมามันทันใดนั้นเองนะครับแดคูล่าที่มาพร้อมกับความแค้นก็ได้ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งหนึ่งแต่คราวนี้เขามาพร้อมกับปราสาทค่ายกลที่ภายในเต็มไปด้วยกองทัพปีศาจจากขุมนรกพร้อมที่จะกวาดล้างมนุษย์ให้หมดออกไปจากโลกใบนี้เรื่องนึงที่ผมต้องให้เครดิตผู้สร้างการ์ตูนเรื่องนี้นะครับก็คือเรื่องที่เขาทำการ์ตูนออกมาได้เป็นเรท R แบบเต็มตัวแล้วก็ไม่กลัวที่จะโชว์มันด้วยฉากฆ่าตับไตไส้พุงลูกตาหรือแม้แต่ศพของเด็กก็มีเห็นกันอย่างสดๆหลังจากสังหารคนทั้งเมืองตีโกวิชเตแล้วนะครับแดคูล่าก็ได้สั่งให้กองทัพของเขาเดินหน้าออกไปกวาดล้างมนุษย์ที่อยู่ในประเทศวาเลเคียเพื่อเป็นการล้างแค้นให้กับคนรักของเขาในขณะเดียวกันตัดมาที่หมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งณจุดนี้นะครับมันจะเป็นการเปิดตัวพระเอกของการ์ตูนเรื่องนี้อย่างเทรเวอร์เบลมอตนะครับเทรเวอร์ที่กำลังนั่งดื่มอยู่ในบาร์บังเอิญไปได้ยินเรื่องของชาวบ้านคนหนึ่งที่กำลังบ่นเกี่ยวกับชีวิตของเขาว่าเขานั้นลำบากแค่ไหนที่เกิดมาเป็นคนเลี้ยงแพะและเหตุผลที่เขาจะต้องมาเป็นอย่างนี้นะครับก็เพราะว่าพวกคนรวยในเมืองหลวงกับตระกูลดังๆหลายๆตระกูลซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีตระกูลเบลมอตรวมอยู่ด้วยแต่ทันใดนั้นเองนะครับก็ได้มีชาวบ้านคนหนึ่งวิ่งแตกตื่นเข้ามาในบาร์แล้วบอกว่าเขานั้นได้เห็นกองทัพปีศาจเคลื่อนตัวจากตรีโกวิสเตกำลังมุ่งหน้าไปที่เกรซิสที่อยู่ถัดไปเทรเวอร์ที่ฟังอยู่นะครับเขาก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรมากนอกเสียจากอยากจะดื่มให้เมาต่อแต่ในขณะที่เขากำลังจะเดินไปซื้อเบียร์อีกเหยือกหนึ่งนะครับหนึ่งในชาวบ้านที่บ่นเกี่ยวกับตระกูลของเขาก็ได้เห็นตราประจำตระกูลที่ติดอยู่ที่เสื้อชาวบ้านคนนั้นนะครับพยายามหาเรื่องเทรเวอร์เบลมอตซึ่งมันจะลงเอยยังไงผู้คุณก็น่าจะรู้กันดีถึงจะเมาและโดนต่อไข่ไป 2-3 ทีนะครับแต่เทรเวอร์ก็สามารถสู้จนชนะมาได้หลังจากสั่งเมาและนอนเต็มอิ่มแล้วเทรเวอร์ก็เดินทางมาถึงเมืองเกรซิสทีแรกเขากะจะข้ามเมืองนี้ไปเพราะว่าเขาเพิ่งเห็นพวกปีศาจเพิ่งโจมตีเสร็จบัดหมาดแต่เมืองถัดไปมันดันอยู่อีกหลายโลนะครับเขาจึงไม่มีทางเลือกมากนักพอเข้ามายังในเมืองเทรเวอร์ก็ได้ตรวจสอบดูเหตุการณ์รอบๆพร้อมกับหาข้อมูลนิดๆหน่อยๆโดยเทรเวอร์รู้นะครับว่าที่เมืองแห่งนี้ได้ถูกพวกปีศาจโจมตีมาหลายต่อหลายคืนแล้วแถมเมืองนี้ก็ไม่มีกองกำลังปกป้องตัวเองด้วยนอกเสียจากกลุ่มผู้สื่อวิญญาณที่ได้เดินทางมาที่เมืองแห่งนี้เพื่อคอยช่วยเหลือแต่ผู้คนส่วนใหญ่ก็ต่างลงความเห็นกันไปต่างๆนานาว่ากลุ่มผู้สื่อวิญญาณนี่แหละคือต้นเหตุของการมาของพวกปีศาจและชาวบ้านเองก็วางแผนที่จะกำจัดพวกเขาในระหว่างกำลังเดินเล่นดูรอบๆเมืองอยู่นะครับเทรเวอร์ก็ได้บังเอิญพบเข้าให้กับบาทหลวง2คนกำลังพยายามฆ่าชายแก่คนหนึ่งทีแรกเขากะจะไม่ช่วยแล้วปล่อยไปแต่ด้วยความเป็นพระเอกนะครับเทรเวอร์ก็ได้ยื่นมือเข้าไปช่วยแล้วก็สั่งสอนบาทหลวง2คนนั้นไปเล็กๆน้อย
กลายเป็นว่าชายแก่ที่เทรเวอร์ช่วยไว้เขาดันกลายเป็นผู้อาวุโสของกลุ่มผู้สื่อวิญญาณที่เดินทางมาช่วยเมืองแห่งนี้ณที่พักของผู้สื่อวิญญาณนะครับเทรเวอร์ได้รู้ว่าเหตุผลที่แดกูล่าออกอารวาสนั้นเป็นเพราะบาทหลวงคนนึงได้ไปฆ่าภรรยาของเขาแต่ทางศาสนจักรกับบิชอปคนใหม่ของเมืองนี้นะครับก็ได้โวยว่าเป็นความผิดของผู้สื่อวิญญาณและชาวเมืองก็คิดเช่นนั้นเทรเวอร์จึงถามต่อไปว่าถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วทำไมพวกเขาถึงยังอยู่ที่เกรซิตผู้อาวุโสจึงตอบไปว่ามันเป็นวิถีของพวกเขากลุ่มผู้สื่อวิญญาณนะครับมีหน้าที่ที่จะต้องคอยช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากพวกเขาไม่อาจสามารถทิ้งผู้คนที่กำลังเดือดร้อนอยู่ได้ถึงแม้ว่าผู้คนต่างจะคิดว่าพวกเขาเป็นต้นเหตุก็ตามและอีกเหตุผลหนึ่งที่พวกเขายังไปจากที่นี่ไม่ได้นะครับก็คือคนในกลุ่มของพวกเขาคนหนึ่งได้หายตัวไปกลุ่มผู้สื่อวิญญาณเชื่อว่าณเมืองแห่งนี้ได้มีตำนานเกี่ยวกับนักรบผู้หลับไหลที่อยู่ใต้เมืองแห่งนี้ซึ่งเขาจะตื่นขึ้นมาช่วยเหลือผู้คนเมื่อถึงเวลาและหลานสาวของผู้อาวุโสนะครับก็ได้ออกไปตามหานักรบคนนี้แต่ณเวลานี้เธอก็ยังไม่ได้กลับมาผู้อาวุโสของกลุ่มนะครับไม่อาจจะทิ้งคนของพวกเขาไปได้ถึงแม้ว่าเธอคนนั้นจะตายไปแล้วก็ตามแต่พวกเขาเองก็อยากจะนำศพมาทำพิธีให้เรียบร้อยเมื่อเทรเวอร์ได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดในทีแรกเขาก็กะที่จะไม่ทำอะไรเลยแล้วก็ปล่อยให้เมืองนี้ตายไปซะแต่เขาเองก็ไม่อาจทิ้งให้ผู้สื่อวิญญาณตายตามไปด้วยได้เพราะเขาและตระกูลของเขาเองนะครับรู้ว่าการถูกทรยศโดยคนที่เคยช่วยเอาไว้มันเป็นยังไงเทรเวอร์พยายามพูดโน้มน้าวให้ผู้สื่อวิญญาณทั้งหมดรีบออกจากเมืองนี้ก่อนที่จะโดนชาวบ้านผู้แสนดีรวมตัวกันมาสังหารหมู่พวกเขาแต่พวกเขาก็ไม่ยอมจนกว่าจะหาศพคนของพวกเขาเจอด้วยความสงสารนะครับเทรเวอร์จึงยื่นข้อเสนอไปว่าเขาจะช่วยหาศพหลานสาวของผู้อาวุโสให้เพื่อแลกกับการที่ผู้สื่อวิญญาณจะต้องออกไปจากเมืองนี้ซึ่งพวกเขาก็ตกลงเทรเวอร์ได้เริ่มเควสของเขาโดยการหาศพของผู้สื่อวิญญาณเทรเวอร์เดินทางมาที่สุสานเก่าใต้ดินที่ตำนานเกี่ยวกับนักรบกล่าวเอาไว้ที่นั่นเขาได้ค้นพบถ้ำประหลาดแห่งหนึ่งที่มีหลอดไฟกับรูปปั้นท่าทางประหลาดๆซึ่งเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เจ้าของรูปปั้นนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนอกเสียจากยักษ์ไซคลอปตาเดียวบอสตัวแรกของเกมนะครับเทรเวอร์เข้าต่อสู้กับยักษ์ไซคลอปและเขาก็สามารถเอาชนะบอสตัวแรกของเกมมาได้เมื่อยักษ์ไซคลอปตายลงคำสาปหินก็คลายด้วยเช่นกันและรางวัลที่เขาได้จากการคลายคำสาปนะครับก็คือไซเฟอร์หลานสาวของผู้อาวุโสไม่ใช่บิลไนสัตไซเฟอร์พยายามอธิบายถึงความสำคัญของนักรบในตำนานและเหตุผลว่าทำไมเธอถึงลงมาที่แห่งนี้แต่เทรเวอร์ไม่ได้พูดอะไรมากนอกจากบอกปัดๆไปแล้วให้รีบออกไปจากถ้ำนี้จะดีกว่าทั้งคู่สามารถออกมาจากถ้ำใต้ดินแล้วพากันกลับไปที่พักได้อย่างปลอดภัยไซเฟอร์ยังคงเชื่อนะครับว่าข้างล่างถ้ำนั้นยังมีนักรบในตำนานหลับไหลอยู่แต่เทรเวอร์ไม่คิดเช่นนั้นเทรเวอร์เชื่อว่าสิ่งที่อยู่ข้างล่างนั้นไม่มีทางเป็นผู้ก่อกู้ตามตำนานอย่างแน่นอนเพราะสิ่งที่เขาพบเห็นในถ้ำไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรหรือหลอดไฟประหลาดๆนะครับจากบันทึกของปู่ที่เขาเคยอ่านสิ่งของเหล่านั้นจะพบเจอได้แค่เฉพาะในปราสาทกลของดราคูล่าเท่านั้นหลังจากคุยกันเสร็จแล้วนะครับเทรเวอร์ก็ได้ขอตัวออกไปหาเบียร์ดื่มก่อนตกเย็นเมื่อไหร่เขาจะค่อยกลับมาที่นี่อีกทีนึงแต่ยังไม่ทันจะได้ไปไหนเลยเขาก็ถูกพวกบาทหลวงที่เคยสั่งสอนไปพาตัวไปหาบิชอปคนใหม่และอย่างที่คุณเห็นได้นะครับบิชอปของเมืองนี้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนอกเสียจากคนที่ฆ่าภรรยาของดราคูล่าเทรเวอร์ได้ค้นพบความจริงว่าบิชอปของเมืองนี้นั้นเป็นบ้าเกินจะเยียวยาบิชอปคิดจริงๆว่าที่เมืองแห่งนี้ถูกโจมตีนั้นไม่ใช่เพราะเมียของดราคูล่าที่ตายไปแต่เป็นเพราะมีคนศรัทธาในพระเจ้าไม่มากพอและการฆ่าผู้สื่อวิญญาณนั้นจะทำให้พระเจ้าหันมาปกป้องเมืองนี้อีกครั้งหนึ่งเทรเวอร์ไม่ได้พูดอะไรนอกจากรับปากแล้วก็ออกมาพอกลับมาถึงที่พักเขาก็เล่าเรื่องที่ไปเจอบิชอปแล้วบอกให้พวกผู้สื่อวิญญาณรักษาข้อตกลงรีบหนีออกจากเมืองนี้ซะแต่พวกเขาก็ไม่ยอมเพราะนั่นไม่ใช่วิถีและจุดยืนของพวกเขาพวกผู้สื่อวิญญาณไม่อาจที่จะทิ้งคนที่กำลังลำบากอยู่ได้ถึงแม้ว่าตัวเองจะถูกฆ่าก็ตามพวกเขาจะยืนหยัดและต่อสู้เพื่อจิตวิญญาณและวิถีของพวกเขามันเป็นหน้าที่ของพวกเขาที่จะรับผิดชอบต่อสิ่งที่พวกเขาสืบสานกันมาและถึงพวกเขาจะแพ้ในศึกสงครามครั้งนี้นะครับแต่พวกเขาก็อาจจะได้แสดงให้เห็นถึงคุณค่าของคำว่าหน้าที่เทรเวอร์กัดฟันแล้วก็ก้มหน้ายอมรับในเมื่อพูดไปก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรนะครับก็คงจะต้องเปลี่ยนเป็นการใช้กำลังบังคับให้พวกเขาหนีไปเองพอตกเย็นนะครับพวกชาวบ้านกับพวกบาทหลวงก็รวมตัวกันที่หน้าที่พักของพวกผู้สื่อวิญญาณเพื่อจะมากวาดล้างแต่กลายเป็นว่าณที่แห่งนั้นนะครับไม่มีใครอยู่เลยสักคนนอกเสียจากเทรเวอร์เบลมอต
เราบรรลวงจากศาสนาจักรต้องการที่จะลากตัวผู้สื่อวิญญาณมาให้ได้แต่เทรเวอร์ไม่ยอมเทรเวอร์บอกไปว่าตัวเขานั้นได้ตาสว่างแล้วพวกผู้สื่อวิญญาณแสดงจุดยืนให้เขาได้เห็นและเขาเองก็รู้ซึ้งมันดีถึงหน้าที่ของการเป็นเบลมอตตระกูลที่ครั้งหนึ่งเคยยืนหยัดเพื่อประเทศแห่งนี้และต่อสู้กับปีศาจแม้คนจะไม่ได้เรียกร้องและพยายามขับไล่และเข่นฆ่าเขาก็ตามแต่เขาก็จะยืนหยัดเพื่อประเทศแห่งนี้และเขาเองก็ไม่กลัวตายที่จะปกป้องประเทศนี้จากปีศาจร้ายแล้วปีศาจตนนั้นก็ได้ยืนอยู่ตรงหน้าเขาแล้วพอผู้จบเทรเวอร์ก็ได้ใช้ถ้าไม่ตายจัดการพวกบาดหลวงแล้วก็รีบกระโดดออกมาจากบ้านเพื่อหนีเข้าไปยังในตัวเมืองซึ่งที่นั่นกองกำลังบาดหลวงก็ได้รอต้อนรับเขาอยู่แล้วแต่พวกเขาก็ไม่ใช่คู่มือของเทรเวอร์เบลมอตครับยิ่งใช้เวลานานเท่าไหร่ตะวันก็ค่อยๆลับขอบฟ้าไปเรื่อยๆในระหว่างที่พวกชาวบ้านกำลังไล่ล่าเทรเวอร์อยู่นะครับพวกปีศาจก็ค่อยๆพากันเข้ามายังในตัวเมืองและป้ายแรกที่พวกมันหยุดนะครับก็คือโบสถ์ของบิชอปพวกปีศาจมาที่แห่งนี้ก็เพื่อขอบคุณบิชอปที่เขาก่อเรื่องทั้งหมดขึ้นมาเพราะถ้าไม่ใช่เขาพวกมันคงไม่ได้มายืนอยู่ตรงนี้และเพื่อเป็นการขอบคุณนะครับพวกมันก็ได้มอบของขวัญพิเศษให้กับบิชอปตัดมาที่ตัวเมืองหลังจากนี้อยู่นานนะครับในที่สุดเทรเวอร์ก็จนมุมแต่โชคก็เข้าข้างครับเพราะว่าไซเฟอร์ได้ปรากฏตัวขึ้นมาช่วยเขาและที่น่าตกใจไปกว่านั้นก็คือว่าเธอไม่ใช่ผู้สื่อวิญญาณธรรมดาแต่เธอเป็นนักปราชญ์ที่สามารถใช้เวทมนต์ได้ไซเฟอร์ค่อยๆเปิดทางให้เทรเวอร์หนีแต่เทรเวอร์ก็ดันจะเอเข้ากับบาดหลวงที่เคยตัดนิ้วให้เทรเวอร์ขอให้ไซเฟอร์ช่วยเปิดทางให้เขาได้สู้กันตัวต่อตัวแต่มาในครั้งนี้นะครับเทรเวอร์ไม่ได้ใช้อาวุธของเขาในการต่อสู้แต่เป็นวาจาแทนเทรเวอร์แฉเรื่องต่างๆที่ศาสนาจักรทำเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการโบยความผิดให้ผู้สื่อวิญญาณหรือการฆ่าภรรยาของดราคูล่าซึ่งเซอร์ไพรส์มากๆที่พวกชาวบ้านเชื่อเขาอย่างง่ายดายนะครับแต่ว่าเรื่องมันก็ยังไม่ได้จบง่ายๆแค่นั้นอย่าลืมนะครับว่าพวกปีศาจกำลังโจมตีเมืองอยู่นะในการรับมือกับพวกปีศาจนะครับเทรเวอร์ขอให้พวกชาวเมืองที่ติดอาวุธช่วยเขาสู้เขาจะแจงสอนวิธีปลุกเสกอาวุธให้กับพวกชาวเมืองแล้วก็ขอให้ไซเฟอร์ช่วยเสกกำแพงน้ำแข็งขึ้นมาเพื่อบีบศัตรูเข้ามาในทางเดียวแบบในหนัง300นะครับด้วยความร่วมมือของคนทั้งเมืองพวกเขาสามารถจัดการเหล่าปีศาจลงได้แต่มันก็ดันมีปีศาจตัวนึงที่ไม่ยอมตายง่ายๆไม่รู้ด้วยผลอะไรนะครับตัวแมงเสือกระเบิดขึ้นมาตอนตายผลจากแรงระเบิดทำให้พื้นที่พวกเขายืนอยู่ทรุดตัวลงเทรเวอร์กับไซเฟอร์ล่วงลงไปยังสุสานใต้ดินของนักรบอีกครั้งแต่ในคราวนี้พวกเขาดันลงไปลึกกว่าเดิมทั้งคู่พยายามหาทางออกจากถ้ำพวกเขาค่อยๆลงลึกไปเรื่อยๆจนกระทั่งมาพบเข้าให้กับโรงศพประหลาดๆโรงหนึ่งพวกเขาพยายามเดินเข้าไปสำรวจแต่ก็เผลอเดินเหยียบกลไกบางอย่างเข้ากลไกอันนั้นนะครับทำให้ฝาโรงศพที่อยู่ข้างหน้าพวกเขาค่อยๆเปิดออกแล้วคนที่อยู่ในโรงก็ค่อยๆลอยขึ้นมาอย่างช้าๆไซเฟอร์คิดว่าชายคนนั้นคือนักรบในตำนานที่รอวันตื่นแต่เทรเวอร์ไม่คิดเช่นนั้นเทรเวอร์คิดว่าชายคนนั้นไม่น่าจะเป็นอย่างอื่นไปได้นอกเสียจากแวมไพร์นะครับแวมไพร์ที่รออยู่ตรงหน้าพวกเขาถามถึงจุดประสงค์ในการมาซึ่งเทรเวอร์ก็ตอบไปว่าเขามาที่แห่งนี้ก็เพื่อหยุดยั้งและฆ่าดราคูล่าและเทรเวอร์ก็คิดจริงๆว่าคนที่รออยู่ตรงหน้าของเขาคือดราคูล่าตัวจริงซึ่งผมลืมบอกไปนะครับในเรื่องนี้นอกจากลิซ่าแล้วไม่มีใครเคยเห็นหน้าดราคูล่าสักคนรวมถึงเทรเวอร์ด้วยและอย่างที่เรารู้นะครับคนคนนี้ก็ไม่ใช่ดราคูล่าแต่เป็นอลูคาร์ดเขาคนนี้คือลูกชายของดราคูล่าที่พยายามห้ามเขาไว้ในตอนแรกอลูคาร์ดไม่ได้บอกไปนะครับว่าจริงๆแล้วเขานั้นเป็นใครแต่เขากลับถามเทรเวอร์ไปอีกครั้งนึงว่าเขาแน่ใจแล้วหรือที่มีความสามารถพอที่จะฆ่าดราคูล่าลงได้จริงๆไม่ใช่แค่พูดลอยๆขึ้นมาเมื่อเห็นว่าทั้งคู่กำลังจะปะทะกันนะครับไซเฟอร์ก็ได้พยายามห้ามเทรเวอร์เอาไว้แต่เทรเวอร์ก็ไม่ฟังพวกเขาสู้กันซึ่งหลังจากดูติดต่อกันมาเป็นชั่วโมงนะครับฉากนี้แหละที่ผมรอคอยอยู่และถึงแอนิเมชันในฉากนี้จะดูแหลกๆนะครับแต่ผมก็ชอบมันอยู่ดีและผมก็หวังว่าในซีซั่น2เนี่ยเขาจะเพิ่มอะไรอย่างนี้เข้ามาเยอะๆนะทั้งคู่สู้กันได้อย่างสูสีและเกือบฆ่ากันเองได้สำเร็จแต่ไซเฟอร์ก็ได้เข้ามาห้ามไว้เสียก่อนอลูคาร์ดเมื่อได้วัดฝีมือกับเทรเวอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเขาก็ยอมปล่อยตัวเทรเวอร์แล้วก็อธิบายว่าเขานั้นเป็นใครอลูคาร์ดมีจุดประสงค์ที่จะหยุดและฆ่าดราคูล่าเพื่อแม่ของเขาแต่ตัวเขานั้นไม่แข็งแกร่งพอเขาต้องการคนช่วยความจริงตรงจุดเนี้ยมันจะมีเรื่องของคำทำนายที่อลูคาร์ดพูดเอาไว้ด้วยนะครับแต่ว่าผมคิดว่ามันไม่ได้สำคัญอะไรมากก็เลยจะตัดไปนะ
เมื่อในคนในตี้ครบ3คนที่มีจุดหมายเดียวกันแล้วนะครับทั้ง3จึงได้เริ่มออกเดินทางเพื่อช่วยวาเลเคียจากดราคูล่าหลังจากนี้จะเป็นยังไงต่อนะครับก็คงจะต้องไปติดตามกันเอาเองในซีซั่นหน้าที่จะออกในวันที่26ตุลานี้นะครับสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ